สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ทำการถอนเงินไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าผมได้รับเงินจาก Easy Life นี้แล้วหรือยังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไอ้เจ้าตัวแพลตฟอร์ม Easy Life เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็แพลตฟอร์ม Easy Life นี้ทำเงินยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับ Easy Life นะครับเขาคือแพลตฟอร์มนะครับสำหรับเอาไว้แลกไลค์นะครับแลกไลค์นะครับแล้วก็แลกติดตามนะครับแลกการแชร์นะครับแลกการดูคลิปวิดีโอแลกการกด Subscribe แลกทุกอย่างนะครับซึ่งวิธีทำนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเลือกเมนูไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับจะมีปุ่มสีเขียวๆแบบนี้อยู่นะครับทุกๆป้ายโฆษณานะครับนี่คือป้ายโฆษณานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับคลิกเข้ามาแล้วนะครับเจอป้ายโฆษณาที่รูปมันเสียแบบนี้นะครับหรือว่ารูปมันเป็นอะไรเอ่ยแบบเนี้ยไม่ต้องไปคลิกนะครับคลิกไปเราก็ไม่ได้เงินนะครับให้เราคลิกโฆษณาที่รูปมันเป็นรูปดีๆแบบนี้นะครับอันเนี้ยเราคลิกไปปุ๊บเราจะได้คอยมานะครับซึ่งเวลาเราได้คอยมานะครับเราก็คอยนี้ไปแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสมมติว่าผมจะกดรับเหรียญตัวนี้นะครับ7 เหรียญแต่ว่าผมจะต้องทำการกดไลค์แฟนเพจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มสีเขียวๆนี้นะครับปึ๊บจะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีแถบสีฟ้าขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ของผมขึ้นมาแล้วนะครับก็บางเพจมันจะมีระบบไอ้เจ้าตัวข้อความเด้งขึ้นมาก็กดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็กดไลค์นะฮะแล้วก็กดปิดไปได้เลยปึ๊บแล้วมันจะทําการประมวลผลนะครับรอสักแป๊บนึงซึ่งถ้าเกิดนะครับว่ามันทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับแปลว่าเราเนี่ยได้รับ7 เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เจ้าตัว7 เหรียญที่เรากดได้เมื่อกี้นะครับก็คือป้ายโฆษณาเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโฆษณาที่อยู่อันถัดไปเนี่ยก็จะเลื่อนมาอยู่แทนนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการเก็บเหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บเหรียญได้เยอะๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกๆ1,000 เหรียญที่เราเก็บได้นะครับเราสามารถแลกได้1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมมีเหรียญอยู่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้นะครับรูปถุงเงินตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญเกิน 1,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับกดไปเลยโอเคครับผมหลังจากนะครับที่เราทําการคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้แล้วนะครับก็มันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็ให้เราทําการคลิกนะครับเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้นะครับปึ๊บคลิกไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเราทําการคลิกตรงเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับเอามาคลิกตรงที่ช่องตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะทําการแลกเปลี่ยนเหรียญเท่าไหร่นะครับสําหรับผมเนี่ยจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็คือ1,918 เหรียญนะครับโอเคนะครับมันก็จะทําการปัดเงินให้กับเรานะครับขึ้นมาเป็น 1.92 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ทําการกดซับมิดเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการเปลี่ยนเงินตรงนี้นะครับก็คือเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินเนี่ยนะครับเราจะต้องมีขั้นต่ำนะครับ 1,000 เหรียญนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยผมก็ขอแลกเปลี่ยนหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าที่ผมถอนไปครั้งที่แล้วเนี่ยเข้าหรือยังนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เรานะครับทำการกดเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะขึ้นแถบสีเขียวมาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเหรียญมันยังไม่ลดลงไปนะครับความจริงคือมันลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้ทําการลดลงไปให้เราเห็นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปหน้าอื่นหรือว่าเรากดรีเฟรชหน้าเว็บไซต์นะครับมันก็จะทําการเป็น0 นาทีอ่ะอย่างตรงนี้นะครับเราไม่ต้องกดก็ได้นะครับมันจะอัปเดตเป็น0อัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเงินของเรานะครับจะถูกแปลงนะครับจากของผมนะครับ 1,918 เหรียญ นะครับแปลงมาเป็น 1.92 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปตรงเมนูถอนเงินเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นเงินด้วยนะครับว่าผมมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็จะได้ทําการถอนให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาที่หน้าถอนเงินแล้วนั่นเองนะครับเงินทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ 2.87 ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ90 บาทนะครับประมาณนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาทําการถอนเงินนะครับเราจะถอนยังไงนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่ําในการถอนนะครับเขาจะอยู่ที่2 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถถอนได้หมดเลยนะครับเรามีเท่าไหร่เราก็ถอนได้หมดเลยแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยจะต้อง2 ดอลลาร์นะครับก็คือต้องมากกว่า2 ดอลลาร์เราถึงจะถอนได้นะครับผมก็ทําการถอนหมดเลยนะครับ 2.87 ดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาอีเมล PayPal ของเรานะครับมากรอกตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอกรอกอีเมล PayPal ของผมแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อเรากรอกอีเมล PayPal ของเราเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดตรง Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับกดปึ๊บโอเคครับผมหลังจากที่เรานะครับก็ได้ทําการกดถอนเงินแล้วนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับนี่คือรายการก่อนหน้านะครับที่ผมได้ทําการถอนไปแล้วนะครับ 2.11 นะครับก็คือ2 เหรียญ 11 เซนต์นั่นเองนะครับก็สถานะจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ
อันล่าสุดนะครับผมถอนไป2.87 เหรียญนะครับก็กำลังถอนวันนี้นะครับสถานะเนี่ยยังเป็นเวทติ้งอยู่นั่นเองนะครับซึ่งสถานะนะครับมันจะขึ้นเวทติ้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับจนกว่าเขานะครับจะทำการจ่ายเงินให้เรานั่นเองถ้าเขาจ่ายเงินให้เราเสร็จแล้วนะครับสถานะของมันเนี่ยจะขึ้นเป็นเพจสีเขียวแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเงิน 2.11 ดอลลาร์นี้นะครับหรือว่า2.11 เหรียญเนี่ยเข้า PayPal ของผมจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้าของ PayPal แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าผมเนี่ยได้รับเงินจากเจ้าตัว Easy Life เนี่ยแล้วหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูก่อนนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะอ่ะจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือยอดเงินที่เข้ามาจากเจ้าตัว Easy Life นะครับ 2.11 ดอลลาร์นะครับก็ได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับเว็บไซต์ Easy Life นี้นะครับสรุปคือได้เงินจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยนะครับหลังจากที่เรามียอดเงินเนี่ยเกิน2ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการถอนไปแล้วนะครับเป็นรอบที่2นะครับรอบแรกก็ได้ทำการถอนไปแล้วนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับแล้วคิดว่าเจ้าตัวเว็บ Easy Life นี้นะครับอาจจะไม่ได้เงินจริงนะครับหมดกังวลได้เลยนะครับเว็บ Easy Life นี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินนะครับที่เขาจ่ายมาให้กับผมนั่นเองนะครับ 2.11 ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ63บาทนะครับประมาณ63ถึง65บาทนะครับนี่นะครับก็คือยอดเงินที่ผมได้รับจาก Easy Life นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมขอเบอร์เอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนะครับการแอบอ้างนะครับว่าเป็น Easy Life นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขอเบอร์ข้อมูลเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆนะครับได้รับเงินแล้วต้องการจะแคปรูปนะครับไปเป็นรีวิวให้หลายๆคนดูหรือว่าให้คนที่ไปแนะนำต่อดูนะครับหรือว่าเอามาโชว์นะครับว่าได้รับเงินจริงเนี่ยอย่าลืมนะครับทำการเบอร์ข้อมูลบางส่วนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาเนี่ยต้องการให้เราเบอร์เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแอบอ้างเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะทำเงินจากเจ้าตัว Easy Life นี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆนะครับในการสมัครว่าสมัครยังไงนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ทำการคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเลยนะครับการสมัครตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการกรอกข้อมูลไปเลยนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็น username นะครับก็ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีเว้นวรรคนะครับเราสามารถใส่เป็นภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลขก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้อีเมลนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าห้ามใช้ Hotmail นะครับแล้วก็อันนี้อีเมลอีก1ครั้งนะครับเป็นการยืนยันอีเมลแล้วก็อันนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับหรือก็คือรหัสผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วก็เลือกเพศนะครับโอเคเสร็จแล้วตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเลือกนะครับตรงประเทศนี้เขาจะเลือกมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็อันข้างล่างสุดนี้ให้ติ๊กเป็น yes ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ทำการกด submit ได้เลยนะครับเมื่อกด submit เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันทีเลยนะครับซึ่งการสมัคร Easy Life เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปยืนยันอีเมลหรืออะไรนะครับเพราะว่าเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับก็อันนี้นะครับก็คือวิธีการสมัครนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินนะครับจากเว็บไซต์ Easy Life นี้บ้างนะครับก็อย่าลืมนะฮะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะหาเงินนะครับเพื่อที่จะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้สำหรับที่จะเติมเงินเติมเกมหรือว่าอาจจะไว้จ่ายค่าเน็ตส่วนตัวนะครับก็อย่าลืมนะฮะลองมาทำเงินจากเว็บไซต์ Easy Life นี้ดูนะครับเพียงแค่คลิกเท่านั้นเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ